All New Nissan Silphy เจนใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2019ที่ประเทศจีนเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับและคาดว่ามีแผนเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงต้นปี2020ครับAll New Nissan Silphy ได้รับแรงบันดาลใจจากรถต้นแบบ V-Motion 2.0 Concept ซึ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเอเชียเป็นหลักนะครับภายนอกออกแบบกระจังหน้ารูปตัว V ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ขนาดตัวถังหากเทียบกับ Honda Civic จะมีมิติตัวถังที่ยาวกว่า11มิลลิเมตรกว้างกว่า16มิลลิเมตรสูงกว่า34มิลลิเมตรและฐานล้อยาวกว่า15มิลลิเมตรครับภายในห้องโดยสารออกแบบโทนสีน้ำตาลแทนสลับดำเบาะนั่งแบบไดมอนด์คัทหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีขนาด7นิ้วเป็นต้นครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆรวมถึงราคาและขุมพลังยังไม่มีการเปิดเผยออกมาในขณะนี้นะครับแต่คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซินนิสสันขนาดเดิมคือ 1.6 ลิตร 139 แรงม้ารวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 และ 1.6 ลิตร D.I.G. Turbo 190 แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ Electronic CVT สำหรับบ้านเราคาดว่าจะเปิดตัวในปี 2020 นะครับหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งครับ